แล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประชุมวางมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเตรียมออกข้อบังคับห้ามรถน้ำรถบรรทุกคนและเครื่องเสียงวิ่งทุกเส้นทางโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะเพื่อลดอุบัติเหตุถ้าหากพบการฝ่าฝืนนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับในข้อหาฝ่าฝืนข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทค่ะทางนี้นะคะมาตรการห้ามรถน้ำวิ่งในพื้นที่กรุงเทพนั้นจะบังคับเฉพาะในช่วงวันสงกรานต์ 13-15 เมษายนเท่านั้นค่ะส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะก็ร้องขอให้รถบรรทุกเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอ้อมแทนเส้นทางหลักในช่วงสงกรานต์นี้นะคะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุส่วนมาตรการอื่นๆในช่วงสงกรานต์จะมีการประชุมรายละเอียดอีกครั้งวันที่2 เมษายนนี้ค่ะ